นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้บอกถึงความคืบหน้าการยื่นประกันตัวคนเสื้อแดงนะครับว่าไม่ได้ดำเนินการในลักษณะ2มาตรฐานหรือว่าเลือกปฏิบัติเพราะการยื่นเรื่องขอประกันตัวนั้นเป็นสิทธิของผู้ที่ถูกคุมขังซึ่งขณะนี้ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ถูกคุมขังที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือทางคดีส่วนของแกนนำนั้นกรมคุ้มครองสิทธิเข้าไปให้ความช่วยเหลือในเรื่องของธุรการเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามครับทั้งหมดเป็นเรื่องที่ศาลต้องใช้ดุลพินิจว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่และย้ำว่าท่าทีของฝ่ายบริหารที่ไม่ได้คัดค้านการประกันตัวนั้นไม่ได้เป็นการกดดันศาลแต่อย่างใดครับไม่ใช่แหละครับคนที่ไม่ได้รับการดูแลเนี่ยคือกลุ่มที่เราทำงานมาต่อเนื่องถึงขั้นที่มีบัญชีรายชื่อแล้วก็มีการนำเสนอรายชื่อมาและผมก็จะเรียนให้ทราบว่าเราไม่ได้ทำเฉพาะคนที่อยู่ใน เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองนะครับมีประชาชนซึ่งโดนเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับซึ่งทำไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วเพราะมันเป็นหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิ์อยู่แล้วตามปกติบ่ายวันนี้เขาก็จะทำอีกนะครับกับกรณีกลุ่มเกษตรกรที่ถูกปัญหาในเรื่องของที่ทำกินบ้างเรื่องหนี้สินบ้างเจ็ดคนที่เป็นแกนนำถ้าได้รับการประกันตัวออกมาเนี่ยมันจะมีผลดีอะไรต่อบ้านเมืองและความปองดองเหรอคะผมเรียนว่าเป็นดุลพินิจของศาลนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยกรณีหุ้นจตุพรนะครับไม่ทราบยืนยันหรือยังก็คือว่าศาลเนี่ยให้ประกันตัวแต่มีเงื่อนไขนะครับประเด็นว่าถามว่ามีผลดีอะไรบ้างกับการปรองดองผมก็บอกว่าศาลต้องท่านต้องใช้ดุลพินิจให้เห็นว่าท่านดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองคือคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิของแต่ละบุคคลตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติประกาศยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงยกเลิกกฎอัยการศึกในพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีครับและจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงในพื้นที่แทนโดยในส่วนของกฎอัยการศึกต้องให้สภากลาโหมไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับและให้ฝ่ายความมั่นคงไปพิจารณาในพื้นที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสและอำเภอกาบังจังหวัดยะลาเพื่อยกเลิกการใช้กฎหมายดังกล่าวครับซึ่งการยกเลิกกฎหมายนี้แสดงให้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลว่าเริ่มควบคุมสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แล้วครับนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังระบุว่าในที่ประชุมได้มีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในช่วงปีใหม่โดยเฉพาะอุบัติเหตุซึ่งที่ผ่านมาเน้นการรณรงค์เรื่องแอลกอฮอล์แต่จากนี้ต้องมีการเข้มงวดเรื่องการใช้ความเร็วในการขับขี่รวมถึงสภาพยานพาหนะด้วยครับ